เป็นยังไงบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดูฟาราไดส์อยากรู้ไหมว่าต้องทักแชทยังไงที่จะทำให้ผู้หญิงอยากตอบคุณได้มากที่สุดวันนี้ผมจะมาบอกสิ่งนั้นกับคุณผมว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนแต่เคยอยู่จุดนั้นนะครับจุดที่เราชอบใครสักคนหนึ่งหรือว่าเราถูกใจใครสักคนหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ทักแชทไปหาเธอคนนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทักไปเยอะแค่ไหนหรือจะทักด้วยคำพูดอะไรเนี่ยเธอคนนั้นก็ไม่ตอบกลับมาอยู่ดีซึ่งเหตุผลใหญ่ๆของมันเนี่ยก็คือมันน่าเบื่อหรือไม่มันก็น่ากลัวแต่สิ่งที่ผมจะมาบอกคุณในวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมันเป็นอะไรที่ได้ผลจนคุณเนี่ยต้องสงสัยว่าเฮ้ยทำไมกูคิดไม่ได้ว่าเรื่องแค่นี้เองเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามให้จบท้ายคลิปนะครับผมขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมอยู่ในช่วงระหว่างการย้ายอยู่และตอนนี้เนี่ยผมยังทำสตูของเราไม่เสร็จเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นฉากหลังของผมอยู่พักนึงก่อนโอเคก็รู้สึกยังไงรู้สึกแปลกๆบ้างหรือเปล่าดีขึ้นหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูว่าเฮ้ยเราจะต้องทักแชทยังไงที่จะทำให้ผู้หญิง 95% ตอบกับคุณเนี่ยผมอยากที่จะบอกเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันสำคัญมากๆคือมันไม่ใช่เทคนิคหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยควรที่จะรู้แล้วก็ควรที่จะทำเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่คุณควรรู้เลยก็คืออย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงในฝันของคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่คุณปลื้มมากๆที่คุณชอบมากๆแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอรู้สิ่งเดียวที่เธอรับรู้ได้ก็คือการกระทำของคุณที่คุณแสดงออกผ่านทางข้อความของคุณแล้วเมื่อไรที่คุณให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆเนี่ยเราก็จะเกิดความคาดหวังแล้วทีนี้เราก็จะพยายามทำตัวเยอะซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะทำออกไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำและเผื่อแต่กับคุณยังไม่รู้ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ชอบผู้ชายเยอะคือบางทีเธออาจจะยุ่งกับงานยุ่งกับชีวิตของเธอหรือแบบเฮ้ยเธออาจจะกำลังไปเที่ยวอยู่แล้วสัญญาณเครือข่ายของเธอไม่ค่อยดีเธอก็เลยไม่ค่อยได้ต่อคุณลองคิดดูว่าคุณคุยกับเพื่อนสนิทของคุณทุกๆวันไหมทุกๆชั่วโมงไหมทุกๆนาทีไหม Nope. ไม่ผู้หญิงก็เช่นกันขนาดผู้หญิงเนี่ยเพื่อนสำหรับเธอมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอต้องคุยกันตลอด24ชั่วโมง365วันถูกไหมแล้วเคล็ดลับที่2ที่คุณควรรู้และจะทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยก็คือการที่คุณเนี่ยต้องเข้าไปทำความรู้จักกับเธอก่อนในโลกแห่งความเป็นจริงคือจริงอยู่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยชีวิตของเราทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเนี่ยมันผ่านโลกโซเชียลหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามการทำความรู้จักกับใครสักคนนึงเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะทำในชีวิตประจำวันของคุณอยู่ควรที่จะทำต่อหน้ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เข้าไปทำความรู้จักกับเธอก่อนเข้าไปทักทายเธอก่อนคือแบบให้เป็นให้คุณเนี่ยเป็นคนแบบคนจริงๆในชีวิตเธอก่อนเนี่ยอย่างน้อยๆคุณไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยรู้จักกันทุกอย่างหรือว่าต้องไปคุยไปจีบอะไรกันผ่านทางนั้นแต่คืออย่างน้อยๆเนี่ยให้รู้จักแบบชื่อหรือว่าเฮ้ยคุยกันสักนิดนึงเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะทักเข้าไปคุยกับแชทของเธอโอเคเรามาถึงเรื่องที่เป็นเหตุผลที่ทุกคนเนี่ยกดเข้ามาดูในคลิปนี้นั่นก็คือจะต้องทักยังไงจะต้องเริ่มแชทยังไงที่จะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้มากที่สุดที่เธอคนนั้นจะตอบกับแชทของคุณแล้วประโยคนั้นก็คือรู้ไหมอะไรเกี่ยวกับจุดๆๆของเธอที่ดึงดูดความสนใจของเราแล้วไอ้จุดๆๆที่ผมว่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเอ๊ะเลิกความคิดนั้นไปก่อนเอาความคิดนั้นทิ้งไปก่อนไอ้จุดๆๆที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสนใจสิ่งๆนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ make sense กับสถานการณ์ตอนนั้นจริงๆเช่นรู้ไหมอะไรเกี่ยวกับรูปโปรไฟล์ของเธอที่ดึงดูดความสนใจของเรารู้ไหมอะไรเกี่ยวกับรูปที่เธอลงที่ดึงดูดความสนใจของเรารู้ไหมอะไรเกี่ยวกับสตอรี่ของเธอที่เธอลงที่ดึงดูดความสนใจของเรามาถึงตอนนี้เนี่ยผมรู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากที่จะรู้ว่าเฮ้ยฟีฟ่าแล้วทำไมมันถึงได้ผลล่ะทำไมมันถึงต้องได้ผลด้วยล่ะโอเคย้อนกลับไปตอนต้นคลิปนะครับที่ผมถามคุณว่าอยากรู้ไหมว่าจะต้องเริ่มแชทยังไงที่จะทำให้เธอคนนั้นตอบกับคุณได้มากที่สุดเหมือนทำให้คุณเนี่ยเกิดความสนใจเกิดความอยากรู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะแล้วประโยคที่ผมเพิ่งบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งนี้ประโยคนี้เนี่ยจะสร้างความรู้สึกนั้นให้กับเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แทบจะเป็นเหมือนกับ
ยาเสพติดเลยด้วยซ้ำมันจะทำให้เธอเนี่ยเกิดความอยากรู้เกิดความสงสัยเพราะเธอไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีหรือมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่มันเป็นแค่เรื่องที่ดึงดูดความสนใจของคุณผู้หญิง 95% เนี่ยอยากจะรู้เฮ้ยอีกคนนึงเนี่ยคิดยังไงกับเธออยากจะรู้เฮ้ยคนอื่นเนี่ยเขามองเธอเป็นยังไงบ้างมีนักเขียนคนนึงนะครับเขาบอกเอาไว้ความรู้สึกที่ชัดเจนที่เด่นชัดที่เก่าแก่และแข็งแกร่งมากที่สุดในมนุษยชนเนี่ยก็คือความกลัวแล้วความกลัวที่แข็งแกร่งที่เด่นชัดที่สามารถสร้างผลกระทบได้ดีที่สุดได้มากที่สุดเนี่ยคือความกลัวของการไม่รู้และประโยชน์ที่ผมบอกคุณไปในวันนี้เนี่ยสิ่งนี้คือการสร้างความอยากรู้ให้ผู้หญิงได้มากที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันต้องเป็นอะไรที่คุณเนี่ยรู้สึกดึงดูดรู้สึกสนใจจริงๆแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ make sense มันเป็นอะไรที่เข้ากับบริบทแล้วมันก็เป็นอะไรที่เหมาะสมนะมันไม่ใช่แบบคุณไปบอกเฮ้ยรู้ไหมอะไรเกี่ยวกับนมของเธอที่ทำให้เราสนใจมากที่สุดคือแล้วประโยคนั้นเนี่ยจะให้ประโยชน์กับคุณได้มากที่สุดแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้หญิงคนนั้นที่จะไม่ตอบกลับแชทของคุณแน่นอนนะครับว่าคุณเนี่ยต้องมีสิ่งอื่นๆด้วยไม่ใช่แบบประโยคนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครแบบเฮ้ยในรูปในเฟซชีวิตของคุณเนี่ยไม่เอาไหนสักอย่างเลยหรือว่าไม่ทำอะไรเลยในชีวิตแล้วคุณใช้ประโยคนี้กับอ้ําเนี่ยแล้วเธอจะเข้ามาจีบคุณแล้วอ้ําเนี่ยจะกลับมาจีบคุณมันก็เป็นไปไม่ได้โอเคอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงสักนิดหนึ่งแต่อย่างน้อยๆผมมั่นใจเลยนะครับว่าประโยคที่ผมบอกไปในวันนี้เนี่ยมันดีกว่าหลายประโยคที่คุณพยายามปรุงแต่งเพื่อที่จะทักทายเพื่อที่จะคอนเนคกับผู้หญิงคนนั้นก่อนที่ผมจะไปในวันนี้สำหรับใครที่กำลังรอที่จะโคชิ่งกับผมตัวต่อตัวเนี่ยรออีกนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยผมยุ่งมากๆกับการทำสตูพยายามทำให้เสร็จให้เร็วที่สุดแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดโคชิ่งให้กับคุณเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นรอหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีไป